ออสตาร์การลงทุนหุ้นไทยยามเช้ากับดิฉันสุภวรรณ มันนี่ไวส์นะคะเช้านี้ตรวจเช็คอาการหุ้นไทยกันหน่อยค่ะเปิดการซื้อขายมาเพียงแค่2วันทำการหุ้นไทยอาการยังหนักนะคะเรียกว่าโคม่าเลยค่ะเพราะว่าถูกแรงเทขายดิ่งลงมาถึง35จุดนะคะหลายคนมีคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับตลาดหุ้นไทยต่างชาติเองก็เทขายมา2วันต่อเนื่องเกือบ 5,000 ล้านบาททีเดียวนะคะเมื่อวานนี้หุ้นในกลุ่มสื่อสารหุ้นในกลุ่มพลังงานถูกแรงเทขายเทกระจาดค่ะที่สำคัญนะคะก็จะเห็นว่าหลายคนนี่เริ่มที่จะแตะเบรกการลงทุนหลายคนบอกว่าใส่เกียร์ถอยนะคะวันนี้ Money Wise ค่ะชวนคุณผู้ชมเฟ้นหาหุ้นเด่นกำไรงามๆปี2559จะมีหุ้นอะไรบ้าง นะคะเดี๋ยวรอติดตามค่ะก่อนอื่นไปดูกันก่อนนะคะ Money Wise Consensusสำรวจ6โบรกเกอร์ที่ประเมินเรื่องของภาพรวมเซตอินเด็กซ์ปีนี้ไว้ค่ะจากกราฟที่เห็นคุณผู้ชมคะต่ำที่สุดที่ประเมินออกมา 1,390 จุดนะคะเป็นมุมมองของบล. AEC ค่ะไล่เรียงกันไป 1,500 กว่าจุดจนสูงที่สุด 1,800 จุดเป็นมุมมองของบล. ไทยพาณิชย์นะคะแน่นอนค่ะว่าปัจจัยข่าวดีก็มีหลายเรื่องโดยเฉพาะกำลังซื้อแต่ว่าปัจจัยที่หลายฝ่ายกังวลก็จะเป็นปัจจัยจากต่างประเทศนะคะวันนี้ตรวจเช็คเฟ้นหุ้นเด่นกันค่ะว่าปี2559จะมีหุ้นอะไรเสน่ห์แรงๆลงทุนแล้วกำไรดีกันบ้าง นะคะพูดคุยกับทางคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์ค่ะผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนบล.โนมูระพัฒนสินสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณสุวรรณครับผมค่ะคุยกันก่อนเลยนะคะคุณกรพัฒน์คะเกิดอะไรขึ้นกับตลาดหุ้นไทยคะ2วันที่ผ่านมานักลงทุนบอกว่าไม่ค่อยสบายใจเลยค่ะหุ้นไทยไม่สู้ซ่าต้นปีครับจริงๆภาพตลาด2วันแรกเนี่ยนะครับก็เป็นการปรับฐานเหมือนปี2014-2015ในช่วงวันแรกเลยนะครับประเด็นหลักทุกคนคงทราบกันดีคือเรื่องตัวเม็ดเงิน LTF นะครับที่ครบกำหนดขายของปี2012นะครับวงเงิน 40,000 ล้านบาทที่สร้างแรงกดดันนะครับทำให้ตัวนักทุนเองเนี่ยค่อนข้างกังวลนะครับว่าจะมีการรีดีหรือไทยถอนออกมานะครับกลัวกับประเด็นลบเพิ่มเติมก็มีเรื่องตัวทางเศรษฐกิจจีนนะครับที่มีความผันผวนในเรื่องตัวตลาดเงินนะครับมีการปรับลดค่าเงินอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งทำให้ตลาดค่อนข้างกังวลว่าจีนจะมีการปรับลดค่าเงินต่อเนื่องหรือไม่นะครับเพราะว่ามันจะท้อนถึงนะครับแนวโน้มของค่าเงินเอเชียที่มีภาพของการอ่อนค่าแล้วก็เป็นปัจจัยเร่งให้เกิดภาพของการเอาท์ฟลูนะครับหรือว่าเม็ดเงินไหลออกจากเอเชียรอบหนึ่งนะครับซึ่งประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นที่ทำให้ตัวตลาดโดยรวมในช่วงต้นปีนะครับยังเป็นภาพความผันผวนอยู่นะครับผมค่ะค่ะงั้นต้องมาเปิดโผหุ้นเด่นเฟ้นกันหน่อยค่ะว่าปี2559ปีวอกปีนี้หุ้นอะไรมาวินคะครับจริงๆในส่วนของตัวปี2559เนี่ยครับเรามองธีมการลงทุนก็คือ AC Connectivity นะครับแล้วก็มองธีมย่อยออกมาเป็น4ธีมก็คือตัวธีม Wise นะครับในส่วนตัวมันอยู่เองเนี่ยนะครับเรามองในเรื่องตัวเทรนด์ของการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็การดูแลรักษาสุขภาพนะครับยังคงมีภาพการเติบโตรับกระแส AC ด้วยนะครับหุ้นเด่นในกลุ่มนี้เนี่ยนะครับกลุ่มที่เน้นในเรื่องตัวการรักษาพยาบาลก็จะเป็นตัว BCH นะครับกับตัว BDMS นะครับเป็นตัวหลักที่เราแนะนำนะครับแล้วก็อีกหนึ่งบริษัทก็คือหุ้นในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวคือเอราวัณนะครับที่ในน้องกำไรเนี่ยจะเป็นภาพของความสมูทมากขึ้นนะครับภาพที่เราเห็นเอราวัณขาดทุนนอกซีซั่นในไตรมาส2ไตรมาส3เนี่ยอาจจะไม่เกิดขึ้นอีกนะครับค่ะแล้วก็ธีมถัดมานะครับเป็นตัว I ก็คือตัว Infrastructure นะครับเรามองภาพของการลงทุนภาครัฐเนี่ยมีสัญญาณบวกตั้งแต่ควอเตอร์4แล้วแหละนะครับแล้วก็น่าจะเร่งในเรื่องการก่อสร้างแล้วก็ประมูลมากขึ้นเนี่ยfirst half ของปีนี้นะครับในกลุ่มนี้เองเนี่ยนะครับท็อปพิกของรับเหมาขนาดใหญ่ยังคงเป็นตัวชอนช่างเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ในส่วนตัววัสดุก่อสร้างเนี่ยเรามองตัวDynasty หรือว่า DCC นะครับเป็นกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากตัวต้นทุนการผลิตที่ต่ำลงจากราคาน้ำมันที่ลดลงนะครับแล้วก็แนวโน้มยอดขายในปีนี้น่าจะเร่งตัวขึ้นแล้วก็ภาพของตัว Gross Profit Margin เนี่ยนะครับกำลังเป็นภาพของการขยับขึ้นนะครับจากโปรดักต์ใหม่ๆที่ High Margin นะครับเข้ามาเพิ่มเติมค่อนข้างเยอะในส่วนตัวการบริโภคนะครับเรามองตัว S ก็คือ Spending Recovery นะครับเรามองภาพของการบริโภคเนี่ยน่าจะมีสัญญาณของการฟื้นตัวขึ้นมานะครับหลังจากเราเห็นการบริโภคของไทยเนี่ยดรอปมา2ปีติดนะครับ1ก็คือ Low Base Effect นะครับ2เรามองว่าภาพของตัวราคาโภคภัณฑ์นะครับบางภาคส่วนนะครับจะได้ประโยชน์จากตัวภาวะเอลนีโนนะครับทำให้ตัวราคาโปรดักต์ปรับตัวขึ้นแล้วก็นโยบายภาครัฐนะครับที่เข้ามาซัพพอร์ตในระยะสั้นเนี่ยจะเป็นตัวกระตุ้นการซื้อนะครับให้ซื้อขึ้นมาได้ในกลุ่มนี้เนี่ยเราเลือกตัวโรบินสันนะครับที่เรามองว่าอาจจะเห็นภาพของตัวเซฟโซเซฟโกลด์ที่กลับมาเป็นบวกแล้วก็ตัวทีแคปนะครับที่เรามองตัวอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยพ้นบอททอมไปแล้วนะครับหลังจากตัว
ภาพของโรจินคันแรกครบ5ปีโดยทีนะครับในส่วนตัวทีมสุดท้ายเองนะครับเรามองว่าระยะยาวนะครับตลาดจะเริ่มมองกลุ่มที่เป็นอีโคเฟรนลี่มากขึ้นนะครับหรือว่าตัวอีครับผมในกลุ่มนี้เองเนี่ยนะครับก็ต้องมองตัวหลักนะครับที่มีการมุ่งเน้นโปรดักที่เป็นควีนเอนจีออกมาก่อนหน้านี้ก็คือตัวปูซิเมนไทยนะครับเป็นตัวท็อปพิกของกลุ่มนี้แล้วก็อีกตัวนึงเนี่ยเรามองธุรกิจไบโอแมสนะครับที่แนวโน้มกำไรระยะยาวเนี่ยอยู่ในภาพการเติบโตแล้วก็บริษัทเนี่ยในเรื่องตัวฐานกำไรนะครับแล้วก็เรื่องตัวโครงสร้างบริษัทยังไม่ได้คอมพลีทมากนะครับกำลังจะ expand ต่อเนื่องเพื่อให้ภาพธุรกิจชัดเจนแล้วก็สมบูรณ์มากขึ้นนะครับตัวนี้ก็คือตัวน้ำตาลบุรีรัมย์นั่นเองนะครับที่เรามองว่าภาพโดยรวมน่าสนใจสำหรับการลงทุนในปี2016นี้ครับค่ะประเมินหุ้นรายกลุ่มรายตัวแบบนี้ธนาคารล่ะคะปีนี้เสน่ห์ลดลงหรือเปล่าคะไม่น่าสนใจล่ะคะกลุ่มนี้จริงๆกลุ่มธนาคารเนี่ยเราคิดว่าภาพโดยรวมเนี่ยนะครับในส่วนตัวไฮเปอร์เชสเองเนี่ยน่าจะอัพเปอร์ฟอร์มนะครับในส่วนตัวบิ๊กโฟร์นะครับผมคิดว่าภาพของตัวธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่เนี่ยแรงกดดันเรื่องตัว NPL เนี่ยอาจจะยังคงมีอยู่จนถึงเฟิร์สฮาล์ฟของปี2019นี้นะครับแต่ว่าภาพโดยรวมเนี่ยในเรื่องตัวออเรชั่นที่ค่อนข้างสูงครับคิดว่าหุ้นในกลุ่มนี้เนี่ยจะเริ่มอยากอัพเปอร์ฟอร์มมากขึ้นตามสัญญาณเศรษฐกิจของไทยซึ่งเรามองว่า GDP ไทยเนี่ยน่าจะพ้นบอททอมเอาในช่วงไตรมาส4นะครับผมค่ะพลังงานล่ะคะกับราคาน้ำมันเมื่อวานนี้เป็นหุ้นที่ถูกแรงเทขายหนักพอสมควรเลยนะคะกับกลุ่มพลังงานกลุ่มพลังงานยังคงเหมือนเดิมนะครับภาพราคาน้ำมันระยะยาวเนี่ยครับโดยรับไม่ได้บอกว่าราคาน้ำมันจะฟื้นตัวเร็วนะครับน้ำมันเฉลี่ยปีนี้เรามอง55เหรียญแล้วก็ปี2060นะครับ2560เนี่ยเรามองว่าราคาน้ำมันจะขึ้นมาแค่60เหรียญเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นปิโตรเลียมขั้นต้นเนี่ยไม่ใช่กลุ่มที่น่าสนใจนะครับปสพปทเนี่ยมีลักษณะของการเทรดดิ้งนะครับหรือว่าเล่นในลักษณะของการแลกขายบางช่วงบางตอนมากกว่าแต่กลุ่มที่น่าสนใจจะกลับเป็นตัวกลุ่ม refinery หรือว่าโรงกลั่นนะครับที่จะได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันที่ค่อยๆฟื้นขึ้นมาแล้วก็ภาพของค่าเงินที่ค่อนข้างสูงนะครับเรามองตัว IRPC กับ Thai Oil เป็นตัวเด่นในกลุ่มนี้ครับค่ะเมื่อสักครู่คุณกรพัฒน์บอกว่าหุ้นในกลุ่มรับเหมาก่อสร้างน่าจะโดดเด่นเพราะว่ามีโครงการภาครัฐออกมาหลายโครงการนี่พวกอสังหาริมทรัพย์ไปด้วยหรือเปล่าคะตัว property เองเนี่ยนะครับจริงๆต้องค่อยๆประเมินนะครับในแง่ตัว valuation ราคาตอนนี้ต้องบอกว่าถูกนะครับแล้วก็ first half เนี่ยเราคาดหวังในแง่ตัว earning ได้จากมาตรการภาครัฐที่เข้ามา support แล้วก็ช่วยเร่งนะครับการโอนโครงการที่คงค้างต่างๆเนี่ยให้เกิดขึ้นได้ค่อนข้างเร็วจริงๆสัญญาณบวกเกิดขึ้นตั้งแต่ปลาย quarter 4แล้วนะครับเพราะฉะนั้นในกลุ่มนี้เองเนี่ยผมคิดว่าเด่นทั้งในแง่ earning แล้วก็ dividend นะครับก็ยังคงเป็นตัว dividend house นะครับที่เป็นตัว top pick อยู่แต่ว่าตัวที่จะรีเลทตามมานะครับจะเป็นขนาดกลางขนาดเล็กนิดนึงนะครับก็จะเป็นตัว SC Asset กับตัว CI นะครับที่ yield สูงประมาณ 4-6% นะครับแล้วก็แนวโน้มกำไรในช่วง first half เนี่ยเรามองว่าจะมีการรับรู้รายได้จากคอนโดค่อนข้างเยอะนะครับทำให้ earning เนี่ยกลับมาเติบโตอีกรอบนึงนะครับถ้าเป็นตัวรับเหมาตัว property ขนาดใหญ่อีกบริษัทหนึ่งก็คงเป็นตัวพฤกษานะครับที่ได้ประโยชน์จากตัวมาตรการเดียวกันครับค่ะเห็นหุ้นเด่นเฟ้นหุ้นโดนไปแล้วนะคะแล้วหุ้นอะไรที่จะหมดรอบในปีนี้ควรจะแตะเบรกในการลงทุนคะคุณกรพัฒน์ครับเมื่อกี้เราแตะไปแล้วนิดนึงนะครับก็คือตัวปิโตรเลียมขั้นต้นนะครับตัวน้ำมันถ่านหินเนี่ยผมว่ายังไม่ใช่จังหวะในการเข้าซื้อลงทุนนะครับยกเว้นเป็นพวกโรงกลั่นแล้วก็อีกกลุ่มนึงเนี่ยที่อาจจะต้องหลีกเลี่ยงก็คือตัว ICP นะครับ ICP เนี่ยเราอาจจะเลือกเล่นได้นะครับในภาพของการเล่นดิวิเดนด์เทรดระยะสั้นที่อาจจะทำให้ตัวราคาหุ้นกลับมาเพอร์ฟอร์มในระยะสั้นนะครับ 14-15% ได้เพียงแต่ว่านะครับระยะยาวเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าการแข่งขันที่สูงขึ้นนะครับหลังจากมีผู้เข้ามาใหม่อย่างตัวจัสมินนะครับก็ทำให้ตัวอุตสาหกรรมนี้เนี่ยแนวโน้มกำไรในอีก 1-2 ปีข้างหน้าผมคิดว่าโอกาสที่เห็น earning growth ของเซกเตอร์นี้เนี่ยอาจจะค่อนข้างเหนื่อยนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นโดยรวมธุรกิจ ICT นะครับอาจจะเป็นกลุ่มหลักที่อาจจะต้องหลีกเลี่ยงไปก่อนแต่ว่ามันจะมีกลุ่มที่สามารถเลือกลงทุนได้ก็คือกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากตัวธุรกิจ 4G นะครับพวกที่ขายมือถือนะครับหรือว่ากลุ่มที่เป็นระบบวางระบบต่างๆนะครับจะได้ประโยชน์จากประเด็นนี้ค่อนข้างเยอะก็จะเป็นตัวเด่นๆก็คือตัว Comseven นะครับแล้วก็จะมีตัว CSS นะครับหรือว่าตัว Samtel นะครับเป็นกลุ่มที่ผมคิดว่าน่าสนใจมากกว่าสำหรับในธุรกิจสื่อสารครับค่ะงั้นคงต้องบอกแนะนำนะคะปรับพอร์ตทำกำไรยังไงดีคะให้มีกำไรงามๆในปีนี้ปีวอกคะคุณกรพัฒน์ครับจริงๆกับโมเมนตัมต่างๆที่เราประเมินเนี่ยนะคาดว่าสัญญาสีไทยน่าจะมีภาพของการฟื้นตัวดีขึ้นมานะครับในควอเตอร์หนึ่งนี้เพราะฉะนั้นตลาดคงผันผวนแค่สัปดาห์แรกนี้นะครับณปัจจุบันดัชนี 1,250 นะครับ PE ค่อนข้างถูกนะครับประมาณ 12.5 เท่าผมคิดว่าเป็นจุดในการซื้อลงทุนนะครับแล้วก็ค่อยหาจังหวะที่ราคาหุ้นขยับขึ้นไปนะครับช่วงมาสักมีนาถึงเมษานะครับจังหวะในการปรับพอร์ตเพื่อประเมินในแง่ตัว earning แล้วก็ภาพธุรกิจหลักของเราอีกรอบนึงนะครับผมคิดว่าตลาดจะเป็นภาพของการค่อยๆฟื้นตัวขึ้นมาครับค่ะค่ะแล้ววันนี้เป็นวันที่3ของการซื้อขายต้นปีนี้แล้วนะคะคุณกรพัฒน์ประเมินว่าหุ้นไทยสตรองพอหรือยังคะที่จะพลิกกลับมายืนบวกได้ตลอดทั้งวันฮะวันนี้ผมคิดว่าตลาดมีลุ้นที่เป็นภาพของการที่จะรีบาวขึ้นมาค่ะแต่ว่า
การรีบาวด์ในช่วงต้นเนี่ยนะครับอาจจะยังไม่ได้แข็งแรงมากนะครับแต่ว่าสถานการณ์ต่างๆเนี่ยยอมรับว่าในช่วงต้นปีเนี่ยตลาดน่าจะซึมซับในเรื่องตัว LTF ที่รีดีไปแล้วส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เรื่องตัวภาพ 4G เนี่ยนะครับก็เริ่มมีการเข้ามาแทรกแซงนะครับก็ได้ดึงความเชื่อมั่นในบางส่วนขึ้นมาได้เพราะในรวมคิดว่าตลาดวันนี้ได้สร้างการรีบาวด์ขึ้นมานะครับถึงแต่ว่าการบวกแบบแข็งแรงยังคิดว่าอาจจะไม่เกิดขึ้นครับโนมูระพัฒนสิทธิ์นี่ให้แนวรับแนวต้านเท่าไหร่ฮะวันนี้เราให้กรอบแนวต้านนะครับ 1,270 กับ 1,275 จุดนะครับแนวรับอยู่ที่ 1,247 กับ 1,240 ครับได้ค่ะชาวนี้ขอบคุณนะคะครับสวัสดีครับผมนี่แหละค่ะเฟ้นหุ้นเด่นหุ้นโดนปี2559นะคะแม้ว่าเปิดการซื้อขายมา2วันทำการหุ้นไทยไม่ค่อยสดใสดิ่งหนักลงมาเกือบ35จุดวันนี้เดี๋ยวรอติดตามกันค่ะว่าจะสตรองพอหรือเปล่าให้ปิดการซื้อขายสามารถพลิกกลับมายืนในแดนบวกนะคะย้ำกันอีกรอบค่ะหุ้นเด่นในมุมของพัฒนสินนะคะบอกไว้เลยค่ะว่าท่องเที่ยวมาแรงสุขภาพกำลังมาวินนะคะเช่นเดียวกันกับรับเหมาก่อสร้างการบริโภครวมไปถึงหุ้นในกลุ่มอีโคเฟลลี่ส่วนหุ้นไหนที่ต้องแตะเบรกระมัดระวังลงทุนเป็นพิเศษต้องบอกว่าสื่อสารค่ะตามติดมาด้วยปิโตรเลียมน้ำมันรวมถึงถ่านหินนะคะนี่เป็นภาพรวมของการลงทุนที่เล่าให้ฟังในเช้าวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขกับการลงทุนนะคะ